มันเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาก็ดูลมอยู่ตลอดเวลาเพราะการเคลื่อนที่ของลมนั้นมันเป็นแนวทางที่ให้จิตของเรารู้เมื่อเราจดจ้องรู้อยู่ความนิ่งของลมก็ตามความเคลื่อนที่ของลมก็ตามลมเป็นสิ่งรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติเมื่อลมปรากฏในอาการนิ่งเราก็ดูความนิ่งของลมเมื่อลมมันเคลื่อนที่เราก็ตามรู้ลมมีแค่นี้ทีนี้เมื่อมีแค่นี้แล้วมันจะเกิดผลอะไรขึ้นมาตราบใดที่จิตของเรามีเครื่องรู้สติมีเครื่องระลึกผลก็คือว่าทำสติให้มีพลังแก่กล้าขึ้นกลายเป็นมหาสติอันนี้คืออุบายฝึกสติจิตที่มีความคิดก็ดีจิตที่มีเครื่องรู้ก็ดีนั่นดีสำหรับผู้ปฏิบัติถ้าจิตไปนิ่งอยู่เฉยๆไม่มีเครื่องรู้สติไม่มีเครื่องระลึกนั่นลำบากสำหรับนักปฏิบัติเพราะถ้าหากว่าผู้ปฏิบัติไปติดความนิ่งซึ่งไม่มีเครื่องรู้อะไรถ้าหากว่าจิตจะเดินดำเนินไปก็เดินไปในแง่ของฌานฌานชนิดที่ไม่มีเครื่องรู้แต่จิตต้องอยู่ในจุดเดียวหนักๆเข้าเมื่อติดฌานแล้วจิตก็ไม่ก้าวขึ้นสู่ภูมิวิปัสสนาเมื่อจิตเบื่อทานแล้วจิตจะกลายเป็นจิตหดหู่เพราะฉะนั้นท่านนักปฏิบัติท่านใดถ้าจิตมีเครื่องรู้สติมีเครื่องระลึกนั่นเป็นการดีสำหรับการปฏิบัติถ้ายิ่งมีความคิดฟุ้งมากๆยิ่งดีดีมันดีอย่างไรดีเพราะจิตจะมีเครื่องรู้มีสติมีเครื่องระลึกอย่างสมมติว่าท่านต้องการจะให้จิตของท่านสงบนิ่งแต่มันนิ่งไม่ได้มันมีแต่ความฟุ้งถ้าหากท่านสามารถกำหนดจิตตามรู้เอาตัวสติตามรู้ความคิดที่มันฟุ้งซ่านนั่นเองมันจะคิดดีกว่าตามคิดชั่วกว่าตามรู้เรื่อยๆไปในขณะที่ท่านตามรู้อยู่นั้นผลซึ่งเกิดจากสิ่งที่จิตของท่านคิดขึ้นถ้าหากว่ามันอยู่ในสภาวะปกติจิตจะอยู่ในลักษณะสักแต่ว่าคิดแล้วก็ปล่อยวางไปแต่ถ้าหากมันเกิดอาการของกิเลสขึ้นมาท่านจะเกิดความยินดีและเกิดความยินร้ายสิ่งใดที่ท่านชอบท่านจะยึดในเมื่อท่านยึดตรงไหนภาวะตัณหามันก็เกิดขึ้นที่นั่นท่านยินดีที่ตรงไหนกามตัณหามันก็เกิดขึ้นที่นั่นท่านเบื่อหน่ายที่ตรงไหนวิภวะตัณหามันก็เกิดขึ้นที่นั่นถ้าหากความคิดนั้นแต่ว่าคิดแล้วปล่อยวางไปไม่มีอาการยึดถือไม่มีความยินดีไม่มีความยินร้ายจิตของท่านกำลังจะดำเนินเข้าไปสู่สภาพปกติในเมื่อสภาพปกตินี้มีความมั่นคงขึ้นสมาธิเกิดกลายเป็นอริยมรรคคือความประชุมพร้อมแห่งมรรค8ศีลสมาธิปัญญาประชุมลงแล้วจิตกลายเป็นสภาพปกติซึ่งมีสมรรถภาพที่สามารถจะปฏิวัติตัวเองไปสู่ภูมิจิตภูมิธรรมได้เป็นนักปฏิบัติสมาธิอย่าไปติดวิธีการถ้าเราไปติดวิธีการแล้วเราจะเอาวิธีการนั้นมาฟัดกันเสร็จแล้วก็จะเกิดทะเลาะกันการทำสมาธิเป็นกิริยาของจิตนั่งทำสมาธิได้เดินทำสมาธิได้
นอนทำสมาธิได้หรือใครจะแน่จริงวิ่งทำสมาธิก็ได้ถ้าใครจะเก่งกว่านั้นเอาศีรษะปักลงกับพื้นชี้ขาขึ้นฟ้าแล้วทำสมาธิได้ถ้าใครเคยไปเยี่ยมสำนักชีเปลือยจะได้เห็นเขาทำสมาธิด้วยท่าทางที่เอาศีรษะปักลงกับพื้นแล้วก็เหยียดเท้าขึ้นบนอากาศกำหนดจิตบริกรรมภาวนาตามแบบของเขาอยู่เป็นชั่วโมงชั่วโมงบางทีเป็นวันเพราะฉะนั้นในกิริยาอาการที่แสดงออกทางกายนี่เป็นแต่เพียงส่วนประกอบเท่านั้นที่สำคัญที่สุดก็คือการกำหนดรู้อยู่ที่จิตท่านจะอะไรเป็นอารมณ์ของจิตเป็นเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติได้ทั้งนั้นโดยที่สุดแม้ว่าถ้าหากว่าท่านใดมานั่งประชุมอยู่ที่นี่ท่านอาจจะเป็นห่วงใครสักคนหนึ่งที่บ้านพอกำหนดจิตดูลมหายใจเข้าออกเข้าออกหรือยุบหนอพองหนอพุทโธพุทโธก็ตามเมื่อจิตของท่านวิ่งไปหาคนที่ท่านรักท่านชอบอยู่ที่บ้านมันไม่อยู่กับสิ่งที่ท่านกำหนดอะไรที่มันรักมันชอบเอาอันนั้นแหละมาภาวนาอาจจะคิดถึงหลานน้อยๆหรือลูกน้อยๆคนหนึ่งสมมติว่าเขาชื่อเด็กหญิงกอหรือเด็กชายกอก็ตามถ้าภาวนาสิ่งอื่นเนี่ยมันวิ่งไปหาแต่งแต่หลานคนนั้นก็เอาชื่อเขามาบริกรรมภาวนาทำไมจึงต้องเป็นอย่างนั้นอะไรที่มันติดมันชอบอยู่แล้วเราเอาสิ่งนั้นแหละมาให้มันติดเป็นเบื้องต้นก่อนเราบริกรรมภาวนาก็ดีพิจารณาอะไรก็ดีเราจะฝึกจิตของเราให้ติดอยู่กับสิ่งนั้นเป็นเบื้องต้นเมื่อมันติดอยู่กับสิ่งที่มันติดเป็นเบื้องต้นแล้วมันก็ไม่วุ่นวายไม่ส่งกระแสไปทางอื่นมันก็ยึดสงบนิ่งอยู่กับสิ่งนั้นทีนี้เมื่อมันสงบนิ่งอยู่กับสิ่งนั้นมันกลายเป็นสมาธิความปลอดโปร่งของจิตแล้วภายหลังมันจะเกิดความไม่ติดขึ้นมาอย่างภาวนาพุทโธพุทโธหรือยุบหนอพองหนอก็ตามเราฝึกจิตของเราให้ติดกับสิ่งที่เรานึกอย่างเหนียวแน่นจนไม่พลากจากกันถ้าหากว่าจะมาพูดผิดหลักไปถ้าหากจะคิดว่าจะมาพูดผิดหลักการไปขอให้ท่านลองนึกพิจารณาดูองค์ฌาน5ดิวิตกนึกถึงอารมณ์เป็นคู่ของจิตวิจารจิตจดจ้องหรือซึมซาบเข้าไปในอารมณ์ที่ท่านวิตกถึงอาการที่จิตซึมซาบไปในอารมณ์ที่ยึดบริกรรมภาวนาอยู่นั่นจนกระทั่งจิตสนิทแนบแน่นกับอารมณ์นั้นจิตติดอารมณ์ใช่ไหมล่ะในเมื่อมันติดกับสิ่งหนึ่งมันก็ไม่คิดถึงอีกสิ่งหนึ่งมันคิดถึงอยู่แต่สิ่งเดียวเท่านั้นในเมื่อมันคิดอยู่กับสิ่งเดียวไม่ส่งกระแสไปทางอื่นมันเกิดความสงบใช่ไหมนี่เราดูกันแค่นี้ถ้าหากการปฏิบัติเราไม่ยึดวิธีการเป็นใหญ่เราเอาประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในจิตเป็นเครื่องตัดสินเราจะหมดปัญหาข้อสงสัยเราจะต้องตั้งใจมั่นแน่วแน่ลงไปว่าหนึ่งเรามีจิตมีใจเรามีสมรรถภาพพอที่จะปฏิบัติได้สองอารมณ์ที่มีมาเป็นคู่กับจิตที่เรานึกถึงนั้นดีพอที่จะกล่อมจิตของเราให้เข้าไปสู่ความสงบประการที่สามตั้งใจทำจริงคือนึกถึงสิ่งนั้นจริงๆเอาความจริงเข้าเป็นหลักในหลักที่ว่าภาวนาให้มากๆอบรมให้มากๆทำให้มากๆทำให้ชำนิชำนาญการตั้งเจตนากำหนดบริกรรมภาวนาเป็นการปรับปรุงปฏิปทาคือข้อปฏิบัติเมื่อสมาธิจะเกิดขึ้นเราจะต้องหมดความตั้งใจสมาธิเกิดขึ้นต่อเมื่อเราหมดความตั้งใจ
การค้นคิดพิจารณาอะไรก็ตามซึ่งในสายแห่งวิปัสสนาในขณะที่เราตั้งใจค้นคิดอยู่นั้นวิปัสสนาจะไม่เกิดเมื่อเราหมดความคิดแล้วนั่นแหละวิปัสสนาจึงจะเกิดนี่คติอันนี้ขอฝากบรรดานักศึกษาธรรมะและนักปฏิบัติทั้งหลายไว้พิจารณาเป็นข้อสังเกตตัดสินประสบการณ์ซึ่งจะเกิดขึ้นภายในจิตของตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพิจารณาวิปัสสนานั้นตราบใดที่เรายังมีเจตนาตั้งใจคิดอยู่ว่าสิ่งนี้คือสิ่งนี้คือนี่เป็นแต่เพียงการปรับปรุงตกแต่งปฏิปทาข้อปฏิบัติในเมื่อหมดคำว่าสิ่งนี้คือจิตสงบนิ่งว่างพอเกิดความว่างแล้วถ้าจิตมีสมรรถภาพพอที่จะเกิดภูมิความรู้ภูมิธรรมขึ้นมามันจะเกิดขึ้นหลังจากที่จิตของท่านว่างแล้วคือว่างจากเจตนาสัญญาที่จะน้อมนึกใดๆทั้งสิ้นในเมื่อว่างจากเจตนาสัญญาที่จะน้อมนึกไปสู่ความว่างเมื่อความคิดความรู้ที่เกิดขึ้นระดับต่อไปนั้นจะรู้สึกว่าเกิดขึ้นอย่างที่ท่านไม่ได้ตั้งใจนี่ให้สังเกตกันอย่างนี้ท่านผู้เจริญทั้งหลายบัดนี้เป็นโอกาสที่จะได้ฟังธรรมความจริงนั้นการฟังธรรมถ้าได้นั่งสมาธิไปพร้อมๆกันจะเป็นการดีจึงขอเชิญทุกท่านเตรียมนั่งสมาธิในท่าที่ท่านเห็นว่าเป็นที่สบายแก่ตัวเองการน้อมนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และการเจริญเมตตาหรือการเจริญพรหมวิหารการระลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์การพรรณนาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่านทั้งหลายก็ได้ทำเป็นจิตเบื้องต้นสำเร็จไปแล้วต่อไปจึงเป็นโอกาสที่จะได้ตั้งใจปฏิบัติธรรมเมื่อท่านทั้งหลายได้เตรียมนั่งเป็นที่สบายแก่ตัวเองแล้วในอันดับต่อไปจงทำใจให้สบายกำหนดรู้ลงที่ใจของตัวเองความรู้สึกอยู่ที่ไหนใจอยู่ที่นั่นใจรู้อยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้าอยู่ที่นั่นถ้าใจทรงไว้ซึ่งรู้อยู่เป็นปกติไม่หวั่นไหวพระธรรมก็อยู่ที่นั่นถ้าใจมีสติสัมปชัญญะสังวรระวังหรือควบคุมความรู้สึกให้อยู่ที่รู้คือที่ใจนั่นเองพระสงฆ์ก็อยู่ที่นั่นดังนั้นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จึงอยู่ที่ใจของเราท่านทุกคนเพราะอะไรพระพุทธเจ้าแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเมื่อใจของท่านเป็นผู้รู้คือรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีเป็นผู้ตื่นคือตื่นจากหลับคือความประมาทแล้วก็มามีสติสำรวมใจให้อยู่ในสภาวะที่รู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีทรงไว้ซึ่งความรู้สึกอันนี้ตลอดเวลาท่านก็มีพระธรรมอยู่ในใจการที่สังวรระวังรักษาความรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีให้ทรงอยู่ในความรู้สึกเป็นปกติ
คือการสำรวมสตินั่นเองก็มีพระสงฆ์อยู่ในใจผู้มีสภาวะความรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีอยู่ในใจจะต้องเป็นผู้ตื่นเป็นผู้ไม่ประมาทเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะคอยระมัดระวังรักษาความประพฤติของตัวเองซึ่งเป็นไปทางกายทางวาจาไม่ให้ละเมิดข้อกฎซึ่งเราถือว่าเป็นความชั่วสังวรระวังจิตใจไม่ให้สร้างบาปอกุศลขึ้นแม้ว่าจะมีความรู้สึกสำนึกในความชั่วคืออกุศลอยู่ก็ตามแต่ก็พยายามสกัดกั้นอดทนไม่ให้ใจที่ชั่วนั้นมีอำนาจที่จะบังคับกายวาจาให้ประพฤติชั่วคือไม่ให้ละเมิดศีล5ข้อนั่นเองพอพูดมาถึงเรื่องศีล5บางท่านอาจจะเคยคิดและสงสัยในคำที่ว่าพระพุทธเจ้าสอนให้ละชั่วให้ประพฤติดีเราจะถือหลักเกณฑ์อะไรเป็นการละชั่วและประพฤติดีการละชั่วโดยทั่วๆไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับของคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนเบญจศีลหรือศีล5ข้อนั่นแหละเป็นหลักการละความชั่วการละความชั่วตามกฎของศีล5ข้อนั้นคือมีเจตนางดเว้นตามข้อนั้นๆโดยเด็ดขาดเมื่อท่านทั้งหลายมาตั้งเจตนางดเว้นโทษตามศีล5ข้อโดยเด็ดขาดไม่ได้ละเมิดล่วงเกินข้อใดข้อหนึ่งก็เป็นอันว่าการกระทำชั่วที่จะเป็นผลเพิ่มให้ท่านต้องได้รับผลในปัจจุบันหรือในอนาคตหรืออนาคตที่ท่านถึงแก่ความตายไปแล้วจะพึงไปเกิดใหม่ย่อมไม่มีเพราะการทำความชั่วที่จะต้องมีผลเพิ่มหรือสะสมเอาไว้นั้นมีแต่การละเมิดศีล5ข้อเท่านั้นนี่พูดเฉพาะชาวบ้านโดยทั่วๆไปดังนั้นท่านผู้ใดก็ตามในเมื่อได้สังวรระวังรักษาศีล5ข้อบริสุทธิ์บริบูรณ์เต็มที่แล้วก็ควรที่จะได้ภูมิใจว่าเรามีคุณธรรมอันเป็นพื้นฐานมีคุณธรรมอันสามารถปราบปรามอำนาจของกิเลสที่จะพึงล่วงเกินด้วยกายด้วยวาจาได้โดยเด็ดขาดแล้วถ้าหากท่านจะพิจารณารู้ซึ้งลงไปว่าจิตใจของเรานี่มีความมั่นคงเราไม่สามารถละเมิดศีล5ข้อได้แม้ข้อใดข้อหนึ่งเราสามารถที่จะสละชีวิตบูชาคุณธรรมคือศีล5ข้อนี้ได้แม้ว่าใครจะมาบังคับให้เราต้องละเมิดศีล5ข้อข้อใดข้อหนึ่งโดยผู้เห็นว่าถ้าท่านไม่ละเมิดศีลข้อใดข้อหนึ่งใน5ข้อนี้เราจะประหารชีวิตท่านให้ตายผู้มั่นในศีล5อย่างแท้จริงย่อมสละชีวิตของตัวเองเพื่อบูชาคุณธรรมคือศีล5ถ้าหากใครสละชีวิตบูชาคุณธรรมคือศีล5ได้เด็ดขาดไม่ยอมละเมิดล่วงเกินแม้ชีวิตจะแตกดับก็ตามผู้นั้นได้ชื่อว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติของความเป็นพระโสดาบันถึงแม้ยังไม่เป็นพระโสดาบันก็ใกล้ต่อความเป็นพระโสดาบันเพราะลักษณะของพระโสดาบันนั้นจะต้องเคร่งในศีล5ข้อโดยเด็ดขาดมีความรักในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อย่างซาบซึ้งมีความเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างแน่นอนไม่มีการกลับกรอกเปลี่ยนแปลงแม้ว่าใครจะมาขู่เข็นให้เลิกไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ถ้าไม่ไหว้ฉันจะประหารชีวิตเสียให้ตายผู้มีคุณธรรมที่รักมั่นในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จะต้องยอมเสียสละชีวิตของตัวเองเพื่อบูชาคุณธรรมนั้นๆโดยจะไม่ยอมปฏิบัติตามคำขู่เข็นของผู้มีอำนาจที่จะมาขู่เข็นให้เราละเมิดล่วงเกินหรือละทิ้งสิ่งที่เรายึดถืออยู่อันนี้คือคุณสมบัติของความเป็นพระโสดาบันถ้าหากท่านผู้มีจิตใจที่มั่นคงถึงขนาดนี้แม้หากจะยังไม่ถึงความเป็นพระโสดาบันแต่ก็ใกล้ต่อความเป็นพระโสดาบันคุณธรรมที่เราจะพึงได้จากการปฏิบัตินั้นนอกจากจะได้บรรลุพระโสดาบันแล้วที่รองลงมาก็คือความเริ่มใสในพระรัตนตรัยปฏิญญาณตนถึงพระรัตนตรัยยึดเอาพระรัตนตรัยเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกอย่างเหนียวแน่นโดยไม่กลับกรอกเปลี่ยนแปลงสอแสดงว่าท่านผู้นั้นรู้สภาพความเป็นจริงของพระพุทธธรรมประสงค์ซึ่งท่านพูดถึงคุณธรรมขนาดนี้แล้วเขาจะไม่มีความเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระอริยสงฆ์ก็ดีอยู่ที่อื่นนอกจากกายและใจของเขาเขาจะมีความรู้สึกซาบซึ้งลงไปว่าพระพุทธเจ้าก็อยู่ที่ใจพระธรรมก็อยู่ที่ใจพระอริยสงฆ์ก็อยู่ที่ใจคือคุณสมบัติแห่งความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั่นเองสภาวะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตของผู้บำเพ็ญธรรมถ้าสามารถบำเพ็ญให้เกิดขึ้นได้พร้อมบริบูรณ์เมื่อใดได้ชื่อว่าท่านมีใจเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระธรรมเป็นพระสงฆ์แล้วท่านจะรู้จักพระพุทธเจ้าโดยฐานะที่เป็นคุณธรรมเท่านั้นจะไม่ได้มีความสำคัญมั่นหมายว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นตัวเป็นตนท่านชายสิทธัตถะที่เรายอมรับว่าท่านเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เพราะท่านได้บรรลุคุณธรรมคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั่นเองดังนั้นพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระอริยสงฆ์ก็ดีจึงเป็นคุณธรรมซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตของผู้บำเพ็ญธรรมคือผู้ปฏิบัติสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานไม่ใช่สิ่งที่มีตัวมีตนมาปรากฏดังนั้นในขณะใดที่นักภาวนาหรือนักบำเพ็ญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานได้ตั้งใจแน่วแน่ต่อการปฏิบัติถ้าท่านตั้งความรู้สึกไว้ในเบื้องต้นว่าพระพุทธเจ้าคือคุณธรรมพระธรรมก็คือคุณธรรมพระอริยสงฆ์ก็คือคุณธรรมแล้วท่านก็บำเพ็ญปฏิบัติไปตามวิถีทางแห่งการบำเพ็ญจิตเมื่อจิตท่านสงบลงไปแล้วท่านก็จะรู้สัมผัสถึงคุณธรรมของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้น
แต่ท่านตั้งปณิแต่ถ้าท่านตั้งปณิธานเอาไว้ว่าเมื่อข้าพเจ้าปฏิบัติบำเพ็ญแล้วขอให้พระพุทธเจ้าเสด็จมาหาข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้าได้เห็นพระพุทธเจ้าเมื่อปฏิบัติจิตสงบสว่างลงไปแล้วกระแสจิตส่งออกไปข้างนอกท่านจะมองเห็นพระพุทธเจ้าเสด็จเข้ามาหาท่านเมื่อท่านเห็นพระพุทธเจ้าเสด็จเข้ามาหาท่านความรู้สึกของท่านจะรู้สึกว่าพระพุทธเจ้ามีรูปร่างเป็นตัวเป็นตนเพราะอาศัยกิเลสคือตัวอุปาทานยึดว่าพระพุทธเจ้าเป็นตัวเป็นตนนั่นเองเมื่อพระพุทธเจ้าเข้ามาประทับภายในจิตใจของท่านบางทีท่านจะพบกับพระพุทธเจ้าปลอมคือปลอมกลายเป็นพระพุทธเจ้าเข้ามาส่งภายในจิตแล้วก็จะแสดงอาการไปต่างๆนานาซึ่งสุดแท้แต่วิถีจิตของท่านจะปรุงไปตามอำนาจแห่งโมหะคือความหลงเพราะท่านหลงว่าพระพุทธเจ้ามีตัวมีตนจิตของท่านเป็นผู้หลงในเมื่อจิตของท่านหลงจิตของท่านก็ต้องสร้างพระพุทธเจ้าเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาทั้งสองอย่างนี้อะไรผิดอะไรถูกการนึกสร้างพระพุทธเจ้าเป็นตัวเป็นตนขึ้นมานั่นเองเป็นสิ่งที่ผิดเพศและเคลื่อนคลาดจากพุทธพจน์อย่างให้อภัยไม่ได้เพราะฉะนั้นนักปฏิบัติทั้งหลายพึงสังวรระวังเกี่ยวกับเรื่องนิมิตต่างๆถ้าท่านภาวนาแล้วเกิดนิมิตต่างๆขึ้นมาจะเห็นภาพคนภาพสัตว์หรือภาพเทวดาพระพุทธเจ้าหรือพระสงฆ์ทั้งหลายก็ตามถ้าจิตของท่านไปสำคัญมั่นหมายว่าสิ่งนั้นเป็นตัวเป็นตนมาจากที่อื่นนั่นเป็นการเข้าใจผิดแต่ทางที่ถูกต้องนั้นก็คือจิตของท่านเป็นผู้ปรุงแต่งขึ้นมาเองถ้าท่านนึกว่าพระพุทธเจ้ามีตัวท่านก็จะต้องเห็นพระพุทธเจ้าเป็นตัวถ้าท่านนึกว่าพระธรรมเป็นตัวเมื่อจิตสงบลงไปแล้วท่านจะเห็นคำภีพระธรรมถ้าหากท่านคิดว่าพระพุทธพระสงฆ์เป็นตัวเป็นตนเมื่อจิตสงบลงไปแล้วท่านจะเห็นพระสงฆ์เป็นตัวเป็นตนหรือเป็นหมู่เป็นพวกเดินเข้ามาหาท่านหรือเดินผ่านท่านไปสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเกิดขึ้นเพราะอุปาทานที่ท่านคิดว่าอยากรู้อยากเห็นระดับจิตที่สงบลงเป็นสมาธิในขั้นอุปจารสมาธินั้นถ้าจิตมันปรุงแต่งอะไรขึ้นมาในขณะนั้นมันจะกลายเป็นตัวเป็นตนไปหมดเพราะสิ่งที่ท่านมองเห็นนั้นจะรู้สึกว่ามองเห็นด้วยตาธรรมดาตาท่านหลับอยู่แต่ท่านก็สามารถมองเห็นได้ทำไมจึงมองเห็นได้ก็เพราะจิตท่านเป็นผู้ปรุงแต่งเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาอันนี้พึงสังวรระวังในเมื่อเหตุการณ์ดังที่กล่าวนี้เกิดขึ้นมาแล้วควรจะปฏิบัติต่อนิมิตทั้งหลายเหล่านั้นอย่างไรเมื่อเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นหนึ่งท่านจะไปเอะใจอย่าไปตื่นในการที่ได้พบเห็นให้ประคองจิตอยู่ในท่าทีที่สงบเป็นปกติประการที่สองจะไปยึดว่าสิ่งนั้นเป็นจริงถ้าจิตมันสงสัยว่ามันมาที่อย่างอ่อนๆกระแสจิตส่งออกไปข้างนอกให้ประคองจิตให้เป็นสมาธิไว้ได้นานๆภาพนิมิตเหล่านั้นจะอยู่ให้ท่านดูท่านชมบางทีท่านอาจจะนึกว่าภาพนิมิตที่มองเห็นนั้นเป็นสิ่งที่สนุกเพลิดเพลินสนุกซะยิ่งกว่าไปดูหนังอันนี้แล้วแต่มันจะเป็นไปตามอำนาจกิเลสของใครแต่ถ้าผู้เห็นนิมิตนั้นเคยมีสติดีมีสติปัญญาดีอาจจะจับเอานิมิตนั้นเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติพิจารณาเป็นกรรมฐานในแง่วิปัสสนาโดยกำหนดหมายว่านิมิตนี้ก็ไม่เที่ยง
เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนิมิตนี้ก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงยักย้ายอยู่เสมอถ้าท่านสามารถกำหนดพิจารณาได้อย่างนี้ท่านก็จะได้ความรู้ในแง่วิปัสสนากรรมฐานเรื่องนิมิตต่างๆนี้ก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายโดยถ่ายเดียวเป็นสิ่งที่ให้ทั้งคุณเป็นสิ่งที่ให้ทั้งโทษถ้าผู้ปฏิบัติกำหนดหมายเอานิมิตเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติเป็นอารมณ์ที่จะน้อมนึกพิจารณาวิปัสสนากรรมฐานหรือสมถกรรมฐานก็แล้วแต่ย่อมได้ประโยชน์สำหรับผู้มีสติปัญญาสามารถรู้เท่าทันนิมิตนั้นๆแต่ถ้าผู้ที่หลงว่าเป็นจริงเป็นจังจิตอาจจะไปติดนิมิตนั้นๆชอบอกชอบใจในนิมิตนั้นบางทีก็จะไปเที่ยวกับนิมิตนั้นเขาพาไปไหนก็ไปพาลงนรกก็ไปพาขึ้นสวรรค์ก็ไปพาไปไหว้พระธาตุเกศแก้วจุลามณีก็ไปซึ่งพระธาตุเกศแก้วจุลามณีหรือนรกสวรรค์นั้นเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงไม่ขอตัดสินและไม่ขอวิพากษ์วิจารณ์ฝากเอาไว้ให้ผู้รู้ทั้งหลายได้พิจารณาเอาเองเราว่าทางหลักพุทธศาสนาของเรารับรองว่ามีนรกมีสวรรค์มีเทวดามีพูดผีปีศาจมีวิญญาณในโลกจึงไม่กล้าที่จะเอาสิ่งที่เรามองไม่เห็นด้วยตามาชี้แจงหรืออธิบายให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายฟังฝากเอาไว้ให้ท่านนักปฏิบัติหรือผู้ฟังทั้งหลายได้โปรดพิจารณาเอาเองเพราะสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นทางผ่านของผู้บำเพ็ญจิตแต่ถ้าจะเปรียบเทียบกับนิมิตต่างๆซึ่งเกิดขึ้นในขณะที่เราพิจารณากรรมฐานโดยยกเอากายของเราเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติจะน้อมนึกพิจารณาไปในแง่อสุภะไม่สวยไม่งามกว่าตามจะน้อมนึกพิจารณาไปในแง่ว่ากายเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟก็ตามในเมื่อจิตสงบลงไปแล้วรู้ยิ่งเห็นจริงในอสุภกรรมฐานหรือในธาตุกรรมฐานจนมองเห็นอสุภกรรมฐานว่าร่างกายเนี่ยมีเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดเน่าเปื่อยผุพังสลายตัวไปจนไม่มีอะไรเหลือและมองเห็นว่าร่างกายนี้เป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟอย่างชัดเจนแล้วสลายตัวไปโดยไม่มีอะไรเหลืออยู่ยังเหลือแต่สภาพจิตที่สงบนิ่งใสบริสุทธิ์สะอาดทายเดียวสิ่งที่รู้เห็นทั้งหลายเหล่านั้นหายไปหมดแล้วยังเหลือแต่จิตดวงเดียวล้วนๆแต่เมื่อจิตถอนออกมาจากสภาพความเป็นเช่นนั้นแล้วมาสู่ปกติธรรมดาเหมือนกับเวลาที่เรานั่งฟังเทศกันอยู่เดี๋ยวนี้ร่างกายที่มองเห็นว่าสาบสูญหรือหายละลายไปนั้นก็ยังปรากฏว่ามีอยู่จะปรากฏว่าละลายหายไปหรือปฏิกูลเฉพาะในขณะที่อยู่ในสมาธิเท่านั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่รู้เห็นอันนี้จึงเป็นเพียงนิมิตซึ่งหลักของการปฏิบัติสมถกรรมฐานเมื่อจิตเพ่งจ้องอยู่ในสิ่งที่รู้โดยแน่วแน่นิมิตย่อมจะเกิดขึ้นในอันดับแรกเรียกว่าอุคคหนิมิตในอันดับต่อไปเรียกว่าปฏิภาคนิมิตอุคคหนิมิตจิตจดจ้องรู้ในสิ่งที่รู้อยู่อย่างเดียวอย่างแน่วแน่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนิมิตนั้นก็อยู่ในสภาพปกติจิตก็อยู่ในสภาพปกติและรู้เห็นกันอยู่อย่างติดหูติดตาหลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นอันนี้เรียกว่าอุคคหานิมิตทีนี้ถ้าหากว่าจิตสามารถปฏิวัติความเปลี่ยนแปลงของนิมิตนั้นให้มีอันเป็นไปต่างๆขยายให้ใหญ่โตขึ้นหรือย่อให้เล็กลงหรือถึงขนาดสลายตัวไปไม่มีอะไรเหลือจิตก็ก้าวขึ้นสู่ภูมิของปฏิภาคนิมิต
ถ้าหากว่าในขณะที่นิมิตมีความเปลี่ยนแปลงยักย้ายอยู่อย่างนั้นถ้าจิตสำคัญมั่นหมายในความเปลี่ยนแปลงของนิมิตโดยกำหนดเอาอนิจจสัญญาความจำหมายว่าไม่เที่ยงเข้ามาแทรกในความรู้เห็นในขณะนั้นโดยอัตโนมัติจิตของท่านก็กลายเป็นการเดินภูมิวิปัสสนากรรมฐานไปและนิมิตที่ปรากฏนั้นก็ปรากฏเฉพาะในขณะที่อยู่ในสมาธิเท่านั้นในขณะที่อยู่ในสมาธิจิตของกายของท่านเองว่าเป็นอสุภกรรมฐานเน่าเปื่อยผุพังและรู้ว่ากายของท่านเป็นธาตุกรรมฐานคือมีดินน้ำลมไฟในที่สุดกายของท่านที่รู้นั้นก็สลายตัวไปแต่เมื่อท่านตื่นจากสมาธิขึ้นมาแล้วกายก็ยังอยู่หาได้สลายไปไหมเพราะฉะนั้นจึงทำให้สันนิษฐานตัดสินได้ว่าบรรดานิมิตทั้งหลายที่ผ่านเข้ามาในขณะที่เราทำสมาธิภาวนานั้นจึงใคร่ที่จะขอเตือนให้บรรดานักปฏิบัติทั้งหลายให้สังวรระวังเอาไว้ก่อนว่าปรากฏการณ์ทั้งหลายเหล่านั้นเป็นเรื่องของจิตของท่านปรุงแต่งขึ้นมาเมื่อท่านสำคัญมั่นหมายว่าธรรมะเป็นตัวเป็นตนตัวตนก็ย่อมจะปรากฏขึ้นมาให้ท่านรู้ท่านเห็นถ้าท่านสำคัญมั่นหมายว่าธรรมะเป็นแต่คุณธรรมหรือนามธรรมท่านก็จะสัมผัสรู้เพียงแค่นามธรรมหรือคุณธรรมเท่านั้นนี่คือทางเกิดของนิมิตหรือไม่ใช่ไม่เกิดของนิมิตในขั้นนี้เรื่องราวหรือนิมิตอะไรจะพึงเกิดขึ้นภายในจิตในขณะปฏิบัติก็ตามให้สังวรระวังรักษาความรู้สึกนึกคิดเอาไว้ว่าสิ่งนี้คือจิตของเราปรุงแต่งขึ้นในขณะที่จิตเรามีสมาธิเอาความรู้สึกอันนี้มาสกัดกั้นเอาไว้ก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้จิตของเราหลงหรือรู้ผิดนี่คือหลักการปฏิบัติที่เราจะพึงสังวรระวังการฟังธรรมะเกี่ยวกับเรื่องปริยัติธรรมก็ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของปริยัติธรรมเข้าใจว่าท่านผู้ฟังทั้งหลายเนี่ยได้ศึกษาและมีความรู้มากมายกว้างขวางพิสดารบางทีบางท่านอาจจะเคยศึกษาพระอภิธรรมจบพระพิธรรมตีโทเอกมาแล้วดังนั้นการฟังหรือการศึกษาปริยัติธรรมเนี่ยสำหรับสมาคมของเราหรือที่ประชุมของเราในขณะนี้เข้าใจว่าทุกท่านมีความรู้ความเข้าใจธรรมะในทางด้านปฏิบัติอานาปริยัติมากมายพอสมควรดังนั้นการที่จะกล่าวพรรณนาหรืออธิบายเรื่องเกี่ยวกับธรรมะหรือภูมิจิตภูมิใจนั้นอาตมาเห็นว่าไม่จำเป็นที่จะต้องอธิบายให้ยืดยาวกว้างขวางจึงใคร่ที่จะขอให้ท่านสนใจในหลักลางกลักแห่งโพชฌงค์ที่พระพุทธเจ้ายอมรับว่าเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือสติสัมโพชฌงค์เราควรจะทำให้มากๆอบรมให้มากๆฐานที่อบรมสติเราก็กำหนดหมายเอาว่าให้จิตของเรามีเครื่องรู้ให้สติมีเครื่องระลึกเช่นกายคตาสติสติระลึกไปในกายพิจารณาให้รู้กายภายในพิจารณาให้รู้กายภายนอกกายภายในทำความเข้าใจเอาง่ายๆว่ากายของตัวเองกายภายนอกก็หมายถึงกายของผู้อื่นทั้งในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่หรือไปเห็นกายภายนอกที่ตายแล้วแล้วก็น้อมนึกพิจารณาน้อมเข้ามาเปรียบเทียบกับตัวเองเช่นอย่างเห็นเพื่อนฝูงที่เขาถึงแก่ความตายไปแล้ว
มื่อเขาตายไปแล้วเขาจะต้องมีการเน่าเปื่อยผุพังแต่คนที่ตายไปแล้วเมื่อก่อนก็ยังเป็นเพื่อนเป็นผูงเป็นมิตรสหายเคยไปวัดไปวาฟังเทศฟังธรรมร่วมกันแต่บัดนี้เขาได้ตายไปแล้วแล้วก็น้อมมาเปรียบเทียบของกับตัวของเราเพื่อนของเราตายเป็นวันหนึ่งข้างหน้าเราก็ย่อมจะตายเป็นเหมือนกันคิดเอามันง่ายๆอย่างนี้ที่เราจะต้องเข้าใจและมีความซาบซึ้งเอาง่ายๆอะไรก็ตามเป็นอุบายที่จะทำให้เรารู้ง่ายๆเข้าใจง่ายๆจิตของเราจะยอมรับหรือซาบซึ้งลงไปง่ายๆแม้ว่าจะไม่ตรงตามแบบแผนนักแต่มันสามารถเป็นอุบายทำจิตให้เรารู้ซึ้งลงไปได้ก็เอาสภาวะธรรมที่เราจะพึงกำหนดรู้หรือจะเอามาเป็นเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสตินั้นไม่เฉพาะแต่ในแบบที่เราได้ท่องบนศาสตร์ทยายจนจำได้นั่นหรอกแม้แต่เพียงข้าวเมล็ดหนึ่งซึ่งเราบริโภคเข้าไปแต่ละวันละวันเราหยิบยกขึ้นมาเป็นอารมณ์กรรมฐานพิจารณาให้มันรู้จักที่เกิดที่ดับของข้าวเมล็ดนั้นแล้วพิจารณาให้มันรู้ความเปลี่ยนแปลงยักย้ายของข้าวเมล็ดนั้นอาศัยข้าวเมล็ดอารมณ์ของกรรมฐานถ้าจิตรู้ซึ่งเห็นจริงด้วยความเป็นสมาธิมีสติปัญญามันก็เป็นอุบายให้เราบรรลุถึงสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานได้เหมือนกันทีนี้เกี่ยวกับเรื่องการบริกรรมภาวนาเคยได้กล่าวเสมอว่าบริกรรมภาวนาทุกชนิดหรือทุกอย่างเฉพาะในหลักอนุสติ10อนุสติตั้งแต่ข้อที่1ถึงข้อที่8ข้อ1ก็คือพุทธานุสติข้อ2ธรรมานุสติข้อ3สังฆานุสติและเทวตานุสติอุปสมานุสติเป็นลำดับไปเรื่องของอนุสติ8ข้อนี้เกี่ยวเนื่องด้วยบริกรรมภาวนาเคลื่อนเชื่อว่าการบริกรรมภาวนานี่ใครจะบริกรรมภาวนาอย่างไรก็ตามจะบริกรรมภาวนาเป็นทั้งวันทั้งคืนก็ตามจิตไม่สามารถจะสงบลงไปถึงขั้นอัปปนาสมาธิขอให้พึงทำความเข้าใจกันอย่างนี้ยกตัวอย่างเช่นผู้ภาวนาพุทโธ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 ภาวนาพุทโธนี่จิตไม่ถึงขั้นสมถะคือจิตไม่ถึงอัปปนาสมาธิท่านทั้งหลายจะพึงเข้าใจผิดว่าภาวนาพุทโธจิตได้แต่สมถกรรมฐานไม่ถึงวิปัสสนากรรมฐานแต่แท้ที่จริงแม้แต่แท้ที่จริงนั้นภาวนาพุทโธนี่จิตถึงแค่อุปจารสมาธิท่านเคยสังเกตไหมท่านบริกรรมภาวนาพุทโธ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 พอจิตรู้สึกเคลิ้มๆแล้วก็สว่างจิตนิ่งแต่ยังรู้สึกว่ามีกายอยู่อารมณ์ภายนอกเช่นลมพัดผ่านเข้ามาก็ยังรู้สึกเย็นรู้สึกหนาวรู้สึกร้อนอยู่จิตยังไม่ปล่อยวางกายทั้งหมดแล้วคำว่าพุทโธหายไปเมื่อเป็นเช่นนั้นอุปจารสมาธิเนี่ยยังไม่ถึงขั้นสมถะเป็นแต่เพียงความสงบจิตเพียงนิดหน่อยเท่านั้นที่จะให้จิตสงบเป็นอัปปนาสมาธิถึงขั้นสมถะนั้นผู้ฉลาดในการภาวนาจะต้องกำหนดจิตน้อมไปสู่ลมหายใจกำหนดลมหายใจเข้าออกเข้าออกลมหายใจเข้าออกจะเป็นสื่อนำจิตให้ดำเนินเข้าไปสู่อัปปนาสมาธิถึงขั้นสมถะหรือมิฉะนั้นก็กำหนดกายคตาสติผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกพิจารณาในแง่ใดสุดแท้แต่ท่านจะสะดวกจะพิจารณาในแง่อนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็ได้จะพิจารณาในแง่อสุภกรรมฐานว่ากระกายเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกสกปรกก็ได้แล้วถามปัญหาถามตอบตัวเองไปเป็นเปาะๆเพื่อประคับประคองจิตให้นึกคิดพิจารณาอยู่ในเรื่องเดียวหรือท่านอาจจะพิจารณาว่ากายนี่มีแต่ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา
เป็นแต่เพียงดินน้ำลมไฟประชุมกันแล้วก็มีจิตวิญญาณมายึดถือเป็นว่ามายึดถือโดยความเป็นเจ้าของจึงเกิดความยึดมั่นถือมั่นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเราเป็นเขาของเราของเขาแต่เมื่อแยกออกไปโดยเป็นสัตว์ส่วนแล้วหาสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่มีอันนี้คือผลลัพธ์ของการพิจารณาธาตุสมถะในไม่จิตสามารถแยกกายออกเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมองหาสิ่งที่เป็นตัวเป็นตนไม่มีดินก็ไม่ใช่ตัวเราน้ำก็ไม่ใช่ตัวเราลมก็ไม่ใช่ตัวเราไฟก็ไม่ใช่ตัวเราความรู้สึกนึกคิดก็ยังไม่ใช่ตัวเราในเมื่อเป็นเช่นนั้นอนัตตานุปัสสนาญาณมันก็ย่อมบังเกิดขึ้นคือความสำคัญมั่นหมายว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนจิตมันก็ก้าวขึ้นสู่ภูมิแห่งวิปัสสนาได้และอีกอย่างหนึ่งในเมื่อท่านบริกรรมภาวนาบางครั้งซึ่งจิตมีอาการสงบควบลงไปแล้วก็สงบพรวดลงไปถึงระดับที่นิ่งเป็นอัปปนาสมาธิแต่ท่านไม่สามารถที่จะกำหนดตามองค์ฌานวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาได้ถ้าท่านผู้ใดภาวนาเป็นได้อย่างนี้ก็ปล่อยให้มันเป็นไปเถอะอย่าไปกลัวว่าจิตมันจะติดสมถะในเมื่อจิตสงบเป็นสมาธิขั้นสมถะบ่อยเข้าบ่อยเข้ามันก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านได้เกิดมีสติทีนี้ในเมื่อท่านมีสติมีกำลังแก่กล้าขึ้นสมาธิมีกำลังแก่กล้าขึ้นจริงอยู่ในขณะที่จิตอยู่ในอัปปนาสมาธินั้นมันติดสมถะจริงๆเพราะมันนิ่งรู้อยู่ในจุดเดียวมันไม่รู้สิ่งอื่นเมื่อเป็นเช่นนั้นมันก็ไม่มีปัญญาจริงๆนั่นแหละเอาถ้าใครภาวนาเป็นอย่างนี้จริงๆขอให้ดูให้มันชัดจะมัวแต่เถียงกันให้ปวดศีรษะเมื่อมันสงบนิ่งลงไปจริงๆแล้วผลมันจะเกิดขึ้นเมื่อไรมันจะเกิดขึ้นต่อเมื่อจิตถอนออกจากอัปปนาสมาธิแล้วพอเกิดความคิดขึ้นมาพับเดียวเท่านั้นจิตของท่านจะมีสติจดจ้องตามรู้ความคิดไปเป็นลำดับจะไม่พลาดจากความคิดขึ้นนั้นความคิดที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นธรรมอารมณ์เป็นอารมณ์ของจิตเมื่อจิตมีสติสัมปชัญญะสามารถรู้เท่าทันอารมณ์คือความคิดของตัวเองได้ตลอดความรู้ความคิดอันนั้นมันก็กลายเป็นภูมิปัญญาเพราะมันเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติเมื่อจิตของท่านมีสติสัมปชัญญะประคับประคองในเมื่อสัมผัสรู้อารมณ์ทั้งปวงแล้วไม่ยึดมั่นถือมั่นอยู่ในสภาวะปกติสติประคับประคองจิตอยู่ตลอดเวลาเมื่อรับรู้อารมณ์สิ่งใดเป็นแต่เพียงว่าสัมผัสรู้แล้วก็ปล่อยวางไปสัมผัสรู้แล้วก็ปล่อยวางไปสภาวะจิตที่สงบในลักษณะที่เรียกว่าสงบเป็นตัวของตัวเองอยู่ตลอดเวลานั้นจะปรากฏอยู่ตลอด24ชั่วโมงนี่ขอให้ท่านพึงสังเกตอย่างนี้นี่แหละคือจุดที่วิปัสสนาจะเกิดขึ้นจากสมถะแต่เมื่อจิตของท่านอยู่ในสมถะนิ่งโดยไม่รับรู้อะไรแม้แต่ตัวของตัวเองก็ไม่รับรู้ไม่ได้จิตรู้อยู่ดวงเดียวเท่านั้นในขณะนั้นวิปัสสนาไม่เกิดจริงๆแต่เมื่อวิปัสสนาจะเกิดก็ต่อเมื่อจิตออกจากสมถะมาแล้วแล้วก็มาเกิดความคิดจิตเอาความคิดเป็นเครื่องรู้เป็นเครื่องระลึกของสติตามรู้ตามเห็นไปมันก็สามารถเป็นวิปัสสนาได้ในเมื่อจิตตามรู้ตามเห็นความคิดไปช่วงจังหวะที่มันจะสงบเป็นสมาธิถึงขั้นสมถะอีกทีนั้นย่อมจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเรื่องของเรื่องที่เราว่าเรามีอารมณ์วุ่นวายอยู่ไม่สงบบางท่านอาจจะกล่าวว่าจิตไม่สงบไปทำสมาธิไม่ได้ต้องให้จิตมันสงบซะก่อนทีนี้ถ้าหากว่าจิตของท่านสงบซะเองยังที่จะก่อนที่ยังไม่ได้ปฏิบัติแล้วท่านจะมาปฏิบัติให้มันเหน็ดเหนื่อยทำไมเพราะเราไม่มีความสงบนั่นเองเราจึงต้องมาก้มหน้าก้มตาปฏิบัติกันอารมณ์ที่เราว่า
มันทําให้เราวุ่นวายเดือดร้อนอยู่หมายถึงสิ่งที่ผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจเมื่อเรายังไม่มีสมาธิยังไม่มีสติปัญญารู้เท่าทันเหตุการณ์อารมณ์เหล่านั้นจะมาก่อทุกข์ก่อยากก่อความวุ่นวายให้เกิดขึ้นในจิตในใจของเราจนสามารถมาปฏิวัติจิตใจของเราให้เกิดความโลภความโกรธความหลงหรือบางทีปฏิวัติให้สติสัมปชัญญะของเราเนี่ยแหลกละเอียดละลายไปหมดจนทำให้ไปก่อเรื่องก่อราวต่างๆให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในสังคมนี่เพราะเรายังไม่มีสมาธิยังไม่มีสติปัญญารู้เท่าเอาทันเมื่อเราฝึกหัดจิตให้มีสมาธิบ่อยๆเข้าสติมันก็ค่อยดีขึ้นในเมื่อสตินอกจากสติจะดีขึ้นแล้วคุณธรรมที่จะพึงเกิดขึ้นในเป็นผลเกี่ยวกับการปฏิบัตินั้นในเบื้องต้นก็คือศรัทธาความเชื่อมั่นในสมรรถภาพของตัวเองว่าเราสามารถปฏิบัติได้ในศรัทธาความเชื่อมั่นวิริยะความภาคความเพียรมันก็เกิดขึ้นเป็นเงาตามตัวเมื่อมีศรัทธามีวิริยะความตั้งใจคือสติก็ย่อมเกิดขึ้นเมื่อมีศรัทธาวิริยะสติความมั่นคงของจิตมันก็เกิดขึ้นแม้จะเป็นความมั่นคงโดยการข่มหรือโดยความตั้งใจก็ตามแล้วในที่สุดเพราะอาการอาศัยการข่มอาศัยความตั้งใจจิตมันก็จะกลายเป็นสมาธิได้โดยอัตโนมัติเมื่อมีสมาธิแล้วปัญญาก็ย่อมบังเกิดขึ้นอย่างน้อยก็เพียงแต่แค่ว่ามีปัญญารู้เท่าเอาทันในจิตของเราเองเมื่อประสบกับอารมณ์ต่างๆสามารถดำรงตัวอยู่ในสภาพปกติไม่หวั่นไหวแม้จะไม่รู้อะไรกว้างขวางที่เป็นโวหารที่จะพึงพูดได้ก็ตามอันนี้คือผลที่จะพึงเกิดขึ้นในเมื่อเรามีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นพลังคือเป็นกำลังเมื่อพลังอันนี้มันเข้มแข็งขึ้นมันก็กลายเป็นอินทรีย์เป็นใหญ่ในเกี่ยวกับการปฏิบัติของเราในเมื่อศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญากลายเป็นอินทรีย์แก่กล้าสติตัวนั้นมันก็กลายเป็นมหาสติเรียกว่ามหาสติปัฏฐานเมื่อจิตมีมหาสติปัฏฐานเป็นเจตสิกประกอบแน่นอยู่ในจิตในใจสติตัวนี้แหละจะเป็นผู้นำธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์มีสติวิรโยตัวเดียวเป็นผู้นำเมื่อมีสติเป็นผู้นำจิตก็ย่อมดำเนินไปในทางที่ถูกต้องการกล่าวธรรมะพอเป็นเครื่องประดับสติปัญญาของท่านในวันนี้ก็เห็นว่าเป็นการสมควรแก่เวลาแล้วขอย้ำเตือนท่านนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายการเรียนรู้มากเป็นเหตุเป็นปัจจัยหรือเป็นอุปกรณ์แก่การปฏิบัติแต่เมื่อจะให้สำเร็จผลอย่างจริงจังนั้นต้องอาศัยการทำจริงอาศัยหลักโพชฌงค์คาวิตาปหุลีกตาอบรมให้มากๆกระทำให้มากๆทำให้ชำนิชำนาญแล้วหวังว่าทุกท่านจะประสบผลสำเร็จตามที่ตนปรารถนาโดยทั่วกันทุกท่านขอยุติ